ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชาแนลนะครับขณะนี้วันที่20กุมภาพันธ์ขณะนี้เวลาประมาณ1ทุ่ม30นาทีนะครับท่านผู้ชมครับผมดูราคาทองคำนะครับท่านผู้ชมเห็นโปรแกรมตรงนี้นะครับทองคำขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้บวกไป5เหรียญ 5.90 เหรียญนะครับ 0.37% นะครับบวกมาอยู่ที่1,617-1,618ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือโปรแกรมจากกิตโซนะครับโปรแกรมกิตโซเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูกราฟนะครับคำกิตโซนะครับนี่โกลไลท์นะครับของกิตโซนี่บวกอีกแล้วนะครับบวก6นะครับเป็น 1,618.50 ดอลลาร์นะครับต่อทรอยออนซ์นะครับดูโปรแกรมมันสิ24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือโปรแกรม24ชั่วโมงนะครับ 1,618 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ขึ้นไปอีกแล้วครับขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับมาดูอันนี้3วันนะครับ3วันวันที่18นี่คือสีน้ำเงินนะครับ19นี่สีแดงสีเขียวนี่กำลังขึ้นนะครับวันที่20นะครับดูราคา30วันนะครับผู้ชมครับ30วันก็ขึ้นนะครับจาก 1,560 นะครับขึ้นไป 1,618 นะครับ60วันดูสิครับ60วัน60วันก็ขึ้นนะครับจากต่ำกว่า 1,500 ก็มา 1,618 นะครับดู6เดือนครับกราฟ6เดือนราคาทองคำนะครับนี่ก็ขึ้นนะครับขึ้นประมาณเดือน2เดือนนี้ขึ้นแรงมากนะครับต่ำสุดที่เคยอยู่รอบ6เดือนนะครับอยู่ที่ 1,450 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับดู1ปีนะครับรอบ1ปีนี่รอบ1ปีก็เส้นแบบนี้นะครับดูรอบ5ปีครับรอบ5ปีก็ขึ้นนะครับทองคำรอบ5ปีขึ้นจาก1,050นะครับต่ำสุด1,050ขึ้นมาตรงนี้นะครับดูในรอบ10ปีนะครับท่านผู้ชมมันเคยไปอยู่ที่1,900นะครับ1,900ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในปี2011นะครับ2011นะครับแล้วก็ลงมานะครับตอนนี้ก็กำลังทำท่าจะขึ้นไปอีกนะครับก็ติดตามชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับราคาทองคำจะมานำเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์108 Channel หากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ